าเนี่ยพบกันครั้งแรกครับหลังงานแรกใช่ครับจริงๆไม่เคยมีงานคู่กันแบบนี้เลยครับนี่ครับงานแรกเลยนุชตัดสินใจมากกว่างานนี้นุชบอกมีงานบ้างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับตื่นเต้นไหมครับพี่นุชค่ะตื่นจะได้ออกงานคู่กับใช่ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่เคยได้มางานแบบนี้เลยตื่นเต้นจุดนี้มากที่สุดครับจุดที่ยืนสัมภาษณ์เนี่ยครับทำเอาสาวอิจฉาอีกแล้วงานพี่นุชเป็นไงบ้างกับฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานร้องไห้หนักมากเหรอก็จริงๆก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยก็พี่ตู่ก็มีคนที่รักอยู่เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นสาวที่โชคดีที่สุดในประเทศไทยก็ดีแหละขนาดที่แบบว่าต่อมาแบบเป็นครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมครับผมว่าถ้ามีลูกอะไรเงี้ยน่าจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับมันได้มาใช้ชีวิตคู่กันบ้างได้ยังฮะก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆก็ยังไปมาคุณพ่อคุณแม่น้องก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะถ้าลูกสาวไม่อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วแบบคุณพ่อพี่ตู่เองตอนนี้เลิกหายงอนเรื่องครับที่เรื่องแทงคุณพ่อหายแล้วครับก็ตั้งแต่วันนั้นที่บอกก็คือคุยกับคุณพ่อทันทีแล้วก็คุณพ่อก็หายงอนแล้วก็ฮะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังห่วงอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็ปล่อยมากขึ้นค่ะเหมือนกับว่าก็ดีใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากจะให้แต่งงานกับพี่ตู่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนมาดูในพี่ตู่เยอะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เลย ยังไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานปลายปีอีกทีนึงแล้วก็ทำบ้านใหม่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนงานหลักที่ตัวเราอยากจะมีกันเองงานช่วงแรกนั้นจะเป็นเหมือนงานเพื่อคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนะเป็นพิธีแบบไทยๆเพราะเป็นอีกพิธีนึงจะเป็นแบบอีกแบบนึงที่เราอยากจะจัดกันเองเงี้ยมีเพื่อนผมซึ่งเป็นพาสเตอร์มาให้คำมั่นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งงานนั้นเองเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มย้ายเข้าบ้านช่วงนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้ชีวิตคู่จริงๆช่วงนั้นด้วยครับสำหรับบ้านที่จะย้ายนี่มันจะทันฉลองมันแต่งในปลายปีไหมครับน่าจะทันครับและสำหรับงานที่ฉลองตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างก็มีแค่จองสถานที่อย่างเดียวค่ะแค่นั้นเองงานอะไรเป็นยังไงกล่าวว่าจะเป็นทีมิวสิกเฟสติวัลค่ะน้องบอกว่ามิวสิกเฟสติวัลผมบอกว่าประมาณมิวสิกอินเดอะการ์เด้นก็พอนะฮะมันดูยิ่งใหญ่มากมิวสิกเฟสติวัลครับอันนี้ทีมพวกเราคิดทั้งคู่เองเลยใช่ไหมครับใช่ก็ครับเหมือนเราเจอกันที่มิวสิกเฟสติวัลด้วยก็เลยแบบมีเพื่อนเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกะว่าจะเป็นมิวสิกเลยหลักๆก็คือจะใช้เพื่อนมาช่วยกันร้องเพลงนั่นแหละครับก็เลยตั้งทีมนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นออกแนวแบบนักร้องนักร้องเป็นไหมยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่คงดูกันไว้ว่าจะเป็นอะไรแบบสบายๆค่ะง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่แบบไม่อู้ฟู่คิดไหมคะว่าจะเชิญเพื่อนๆหรือแขกอะไรเงี้ยมาร่วมงานกันลิสต์แขกใช่ไหมครับก็มีเริ่มคิดบ้างแล้วครับครับก็เยอะๆอยู่เหมือนกันครับแต่ก็จะพยายามให้ไม่ต้องเยอะมากครับแต่คนสนิทๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้พี่ตู่จะต้องแบบเบ่งงานไปช่วยพี่นุชดูเรื่องรายละเอียดต่างๆจริงๆก็ยังทํางานกันอยู่ทั้งคู่เนาะแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลาตรงนั้นมากขึ้นครับแล้วก็ช่วยกันดูนิดนึงเพราะว่างานมันก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่นุชแล้วครับเหมือนพี่ทีที่ผ่านมาก็พี่ตู่ก็ยุ่งมากกับคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยก็ครั้งที่แล้วก็โซโล่ไปคนเดียวค่ะแล้วก็มีแบบดีที่มีเพื่อนมาช่วยเยอะอะค่ะแบบเพื่อนทําละครเวทีหรือทําแบบออร์แกไนซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะมาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคแต่คู่ก็มีเวลาของการอะไรนะครับเวลาจะมีกันมีครับมีครับมีแพลนไปไหนก่อนๆนะครับแบบน่าจะหลังครับน่าจะหลังงานปลายปีครับถึงจะมีมีคิดแล้วครับว่าจะไปที่ไหนคิดว่าอาจจะไปฮาวายมั้งนะไปฮาวายผมยังไม่เคยไปแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวอีกทีนึงที่อเมริกาเป็นว่าไปปีใหม่เลยใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่างานปลายปีเนี่ยคุณพ่ออยากให้คุณพ่อมาให้ได้ครับแต่ช่วงกลางปีนี้คุณพ่อยังติดธุระมาไม่ได้แล้วก็
ช่วงปลายปีคุณพ่อเกิดมาไม่ได้จริงๆก็จะพาเจ้าสาวไปไหว้คุณพ่อที่นู่นครับผมแล้วคุณพ่อมีขอเรื่องเค้กคิวก็จะมาจริงๆแฟนคุณพ่อไม่ค่อยสบายด้วยครับนะแล้วก็มีเรื่องของทำควีนคาร์ดอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยเดินทางออกมายังไม่ได้แล้วก็มันมาไม่ได้นี่พี่ตู่จะงอนไม่งอนครับจริงๆเราก็เข้าใจแหละครับเราพยายามจะไม่งอนกับไม่เราเข้าใจแล้วเราพยายามจะไม่บอกอะไรเขามากเพราะเรารู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรตอนนั้นฮะเราก็เลยไม่กล้าไอ้นี่เขามากแต่ว่ากลัวเขาจะรู้สึกว่างานคอนเสิร์ตครั้งแรกของลูกก็มาไม่ได้นู่นนี่นั่นกลัวเขาจะเสียใจแต่พอโทรไปบอกกับเขาก็งอนเราฮะซึ่งเขาเข้าใจได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดินนะคะ